Bugaboo.TV ครับเป็นกำลังใจได้นะครับสวัสดีครับแน่นอนครับต้อนรับคุณจยองนะครับวันนี้มาเป็นล่ามแปลภาษาให้กับเราและครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองหนุ่มครับทักทายพี่ๆสื่อมวลชนครับ여기 계신 모든 분들께 인사 소개 부탁드립니다. 1, 2, 3, 헤이 안녕하십니까? 네, 저희는 MXM 이명민, 김도현입니다. 반갑습니다. 포그라 MXM 나카포이명민라가김도현ได้ครับเดี๋ยวขอให้เดินหน้าก้าวหนึ่งครับ한 발짝만 앞으로 부탁드립니다. ใกล้ชิดกันอีกสักนิดนึงให้พี่ๆเขาได้เก็บภาพกันสักหน่อยและเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการมาเมืองไทยครั้งแรก ระหว่างนี้เดี๋ยวให้แนะนำตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการดีกว่าครับ다시 한번 한 분씩 소개 부탁드릴게요. 저는 MXM의 버퍼 이제 형과 리더를 맡고 있는 이명민이고요. 저는 랩 포지션을 맡고 있습니다. 반갑습니다. ผมนะครับเป็นพี่ในวงนะครับแล้วก็เป็นลีดเดอร์ในวงนะครับของ MXM ชื่อยองมินนะครับเขาบอกว่าเป็นแรปเปอร์ในวงด้วยค่ะครับและอีกท่านหนึ่งครับ네, 저는 MXM에서 보컬 그리고 동생 그리고 고막 남친을 맡고 있는 네, 김도현이라고 합니다. 안녕하십니까? เขาบอกว่าผมนะครับเป็นน้องนะครับแล้วก็เป็นร้องนำด้วยนะครับในวงแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนในหูทุกคนด้วยนี่ยอดครับครับผมคิวนะครับเป็นพิธีกรนะครับส่วนจะยองเป็นล่ามนะครับ MC 분이시고 통역이라고 소개를 좀 해주셨어요네앉으실게요이리더랍수버테타이ครับสำหรับครั้งแรกเพราะนั้นถามเลยดีกว่า การมาเมืองไทยครั้งนี้จัดแฟนมิทติ้งเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกคุณหรือเปล่าครับ태국 처음 오신 거잖아요. 지금 여기서 하는 팬미팅이 태어나서 처음으로 하는 팬미팅이신 건가요? 태국 방문 자체는 처음이고요. 저희가 첫 방문 자체를 이제 팬분들과 함께하는 네. 자리를 와서 너무너무 설레이고요. 네. 내일 있을, 조금 있을 팬미팅도 조금 더 멋진 모습으로 보여드릴 수 있습니다. เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เขาได้มีโอกาสมาประเทศไทยแล้วเขารู้สึกโชคดีมากๆที่มีโอกาสมาประเทศไทยแล้วก็ได้มีโอกาสเจอแฟนคลับใกล้ชิดในงานแฟนมีทด้วยอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาก็จะเจอกันแล้วนะคะบอกว่าเขาจะเต็มที่กับงานเพื่อทุกคนครับน้องโดมครับเชิญครับ네, 저도 태국 방문 처음이고요. 네. 뭔가 공항 내렸을 때부터 네. 굉장히 팬분들이 호응을 많이 해주시고 네. 환영해 주셔서 기분 정말 좋았거든요. 네. 이따가 저희가 조금 있을 팬미팅 네, 열심히 최선을 다하는 부탁드리겠습니다. เขาบอกว่าเขารู้สึกดีมากๆที่เขาได้มาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าเขาจำได้ว่าตั้งแต่สเต็ปแรกที่เขาลงมาในประเทศไทยมาถึงปุ๊บก็เขาเจอแฟนคลับเยอะมากไม่ได้คาดคิดว่าจะเยอะมาก มากันเยอะขนาดนั้นเขามีความสุขมากยิ้มตลอดเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะได้เจอใกล้ชิดกันแล้วเขาสัญญาว่าเขาจะเต็มที่เพื่อทุกคนแน่นอนครับเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าพอเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับมีแฟนๆชาวไทยเนี่ยไปต้อนรับพวกคุณเยอะมากแบบเรียกได้ว่าบรรยากาศอบอุ่นยิ่งกว่าแดดที่ร้อนในบ้านเราซะอีกนะแล้วน้องๆแฟนคลับก็บอกว่าพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยแล้วยิ้มตลอดเลยดูมีความสุขมากรู้สึกไง
생각보다 많이 오셔가지고 기분 좋았다는 얘기를 들었는데 팬분들이 보기에 너무 기분 좋았던 게 두 분이 계속 웃고 있었대요. 어떠셨는지 딱 도착해서 팬분들 보셨을 때 어떠셨어요? 제가 일단 한국에 있을 때부터 많은 네. 팬분들께서 응원해주시는 건 알았는데 네. 사실 공항에 내렸을 때도 팬분들이 계실 거라고 상상은 했지만 네. 이렇게 많을 줄은 저는 상상도 네. 못했거든요. 오히려 저희가 더 선물 받는 기분이었고 그래서 더 계속 웃음이 좀 났던 것 같아요. เขาบอกว่าเขาบอกตรงตั้งแต่ที่อยู่เกาหลีอะค่ะเขาก็ทราบมาว่าแฟนคลับชาวไทยในประเทศไทยของพวกเขาอะค่ะเยอะอยู่นะแต่คือบอกตรงๆไม่ได้คิดว่าแฟนคลับจะเยอะขนาดนั้นที่สนามบินคือเขาก็คาดว่าน่าจะมีอยู่บ้างที่มาต้อนรับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้เขาบอกว่าพอมาถึงเนี่ยเขาตกใจมากที่เยอะมากๆเยอะแบบเยอะกว่าที่เขาคิดไว้อะค่ะเขาก็เลยมีความสุขจนทำให้เขายิ้มตลอดเลยอะเขารู้สึกเหมือนได้ของขวัญจากทุกคนนะคะผมบอกอย่างนี้ครับเมื
องเนี่ยบางท่านเนี่ยติดสอบไม่สามารถไปต้อนรับพวกคุณได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาได้แต่วันนี้เขาจะดูผ่านหน้าจอเอานะครับโอเค처음에 도착하셨을 때 팬분들을 많이 만나셨잖아요. 근데 그게 다가 아니라 도망대요.
근데 그날이 평일이어가지고 시험을 보러 간 친구들도 있었고 학교 때문에 못 오는 친구들도 있었고 그러니까 못 와가지고 너무 아쉬워한 분들이 너무너무 많았대요. 근데 정말 많이 있다고. 왜냐면 지방에 계신 분들도 또 계시니까. 그리고 지금 화면으로 보고 계신 분들도 있을 거거든요. 보다 가까이서 못 보신 분들이 있지만 네, 한마디 부탁드려요. 화면으로 보고 계신 우리 팬분들. 네, 이제 저희를 직접 네. 못 보셨던 분들도 많이 계시고 아쉬운 네. 분들도 많이 계실 텐데 네, 저희가 더 열심히 노력해서 네, 태국 자주자주 오도록 하겠습니다. เขาบอกว่าคืออยากให้พี่คิวบอกนะคะก็คือมีบางท่านที่ดูผ่านหน้าจออยู่เนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวงั้นเขาจะขยันทำงานแล้วเพื่อนคนนะคะเขาจะหาโอกาสมาไทยบ่อยๆแล้วกันเนาะแล้วลองคุณจะรักประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยรักคุณนะน้องๆสอบอยู่ให้กำลังใจน้องสักนิดไหมครับ 시험 보시는 분들께도 저희 열심히 이렇게 태국에 방문했잖아요. 그러니까 기를 드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 화이팅เขาบอกว่ายังไงเขาก็อยู่ในประเทศไทยเนาะเขาอยากให้เอเนอร์จีที่ดีให้กับทุกๆคนที่สอบอยู่นะครับอยากให้ทุกคนไปเต็มสู้ครับครับโอเคครับมาที่คำถามต่อไปบ้างดีกว่านะครับ MXM นะครับมีความหมายว่าอะไรแล้วก็คอนเซ็ปต์ของวงเป็นแบบไหนครับ MXM 어떤 뜻을 가지고 있는지 그리고 이번에 컨셉은 어떻게 생각하는지. 네, 일단 MXM은 이제 믹스앤 매치란 과 몰 앤 몰이란 뜻을 가지고 있는데 믹스앤 네. 매치는 이제 동현이와 제가 이제 서로 다른 성향을 가진 두 친구가 네. 하나가 되게 큰 시너지 효과를 낸다는 뜻과 그리고 몰 앤 몰은 저희 MXM이 앞으로 더 성장하는 모습 보여드리겠다는 그런 의미를 담고 있습니다. 네. MXM นะคะมาจาก Mix and Match แล้วก็ More and More นะคะ Mix and Match นะคะคุณยองมินได้อธิบายว่าคือสองคนเราเนี่ยอาจจะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันแต่พอเรามาเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีความซินเนอร์จี้ที่ออกมาเรียกได้ว่ามันคือ Mix and Match ลงตัวใช่ค่ะแล้วก็คุณดงยองบอกว่า More and More เนี่ยก็คือมีความหมายว่าคือพวกเขาสัญญาว่าพวกเขาจะพัฒนาดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ทุกคน More and More ไปเรื่อยๆครับตอนที่คุณได้มีโอกาส debut เป็น MXM นะครับรู้สึกยังไงบ้างแล้ว ความหมายสำหรับตัวคุณ MXM คืออะไรครับ MXM으로 데뷔를 한다라고 딱 들었을 때 기분이 어떠셨는지 너무 궁금해요. 네. 사실 그 이제 프로그램이 끝난 후로는 이제 데뷔라는 것 자체가 좀 멀게만 느껴졌던 게 사실이어서 네. 사실 처음에는 실감이 나지 않았던 게 좀 있었던 것 같은데 네. 사실 그 후로 그 생각도 잠시하고 네. 이제 또 기다리시는 팬분들을 위해서 네. 더 멋진 모습을 보여드리게 준비에 열심히 했던 것 같아요.เขาบอกว่าหลังจากที่โปรแกรมเสร็จไปแล้วค่ะคือการที่เรียกว่าเดบิวต์เนี่ยมันเหมือนอะไรที่มันห่างไกลมากๆแต่พอเขาได้ยินว่าเขาจะได้เดบิวต์เป็น MXM เนี่ยเขารู้สึกเหมือนความฝันของเขามาจริงๆแล้วเขาเลยเฮ้ยมันเราฝันอยู่หรือเปล่ามันคือจริงหรือเปล่าเขาเชื่อไม่ได้ค่ะเพราะมันเหลือเชื่อจริงๆค่ะแต่หลังจากที่เขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ขยันเพื่อที่จะเดบิวต์ให้ออกมาดีเพื่อแฟนคลับทุกๆคนที่รอพวกเขาอยู่ครับนะฮะและความหมายแล้วครับ MXM이란 본인에게 어떤 뜻을 가지고 있는지도 바로 대답해 주시겠어요? 하여튼 MXM은 어떻게 보면 자신감? 네. 자부심이라고 말씀드리고 싶은 게 제가 어떻게 보면 좀 자신감이 좀 부족했던 부분이 네. 많았는데 저희가 MXM을 하면서 더 네. 그런 부분을 채워나가고 많은 분들께 그런 자신감 있는 모습 많이 보여드릴 수 있을 것 같다는 생각을 하고 있어서 สำหรับเขาก็คือ confidence ก็คือความมั่นใจก่อนเดบิวต์เนี่ยเขาบอกได้เลยว่าเขาไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่พอเดบิวต์ออกมาปุ๊บเนี่ยเขามีความ confidence เขามีความเป็นของเขาใช่ไหมคะเขาเลยเต็มที่แล้วหลังจากที่เขามีความมั่นใจเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกว่าเฮ้ยตัวเองไม่พอในด้านนี้คือมันก็เติมขึ้นไปเรื่อยๆใช่นะฮะแล้วก็ยังเติมเต็มให้กับแฟนๆด้วยเป็นแรงบันดาลใจอีกท่านครับน้องดงครับ네, 이제 저는 MXM은 저에게 신분증 같은 존재라고 생각하는데요. 뭔가 없어서는 안 될 것이기도 하고 그리고 뭔가 나를 대변해주는 그런 존재인 것 같아서 신분증이라고 생각합니다. MXM สำหรับน้องทงยอนนะคะเขาบอกว่ามันคือบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวหมายความว่าบัตร ID เป็นบัตรเลี้ยงบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นบัตรประจำตัวเพราะว่าไม่มีไม่ได้ต้อง อยู่กับเขาทุกๆที่แล้วเราบ่งบอกเขาได้ดีมากที่สุดครับถ้าอย่างเป็นศิลปินไทยเราจะเรียกว่านามสกุลนะครับเป็นเหมือนโลโก้เป็นในตัวนะครับโอเคนะฮะมาถึงเรื่องของการทำเพลงกันบ้างดีกว่าทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินที่แต่งเพลงได้ร้องได้แรปได้ยังมีแนวเพลงแบบไหนไหมครับที่ยังไม่เคยทำและอยากทำ아직 해보지 못한 스타일의 노래가 있는지 아 이거는 꼭 한번 해보고 싶다라는 노래가 있을까요? 장르?
저는 평소에 힙합 장르를 너무 좋아하기 때문에 네. 아직 많은 분들께 못 보여드린 그 힙합한 힙합적인 모습 많이 보여드리고 싶어요. 음악 시작을 밴드로 했거든요. 네, 그래서 네. 뭔가 기회가 된다면 팬 여러분들께 밴드의 보컬의 모습부터 한번 네. 보여드리고 싶습니다. เขาบอกว่ามันไม่ใช่แนวเพลงที่เขาไม่เคยทำนะคะเขาเคยอยู่ในวงดนตรีอยู่ในแบนด์มาก่อนแล้วเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาก็อยากร้องเพลงแบบเป็นวงดนตรีให้ทุกคนฟังและในฐานะที่เขาเป็นโวคอลเป็นร้องนำให้ทุกคนดูชาวล็อกไหมครับ저는 이제 객관적인 시선이라는 곡을 굉장히 좋아하는데요. 뭔가 가사도 귀엽고 멜로디도 퉁퉁퉁 튀고 그리고 뭔가 가사도 뭐 팬분들한테 전달하는 약간 메시지 같은 느낌이 있어서 네, 저는 객관적인 시선 네, 추천해드리겠습니다. เขาชอบเพลงที่ชื่อว่าเก็บกันจากอีซีซันหรือว่าบีอิงออฟแซทีฟอะค่ะเขาชอบเพราะว่าเนื้อเพลงน่ารักมากและเมโลดี้ก็น่ารักเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าคือเขารู้สึกว่ามันคือเมสเซจที่บอกกับแฟนคลับของทุกคนอ่ะเราก็จำกันไว้เดี๋ยวจะได้ไปฟังกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆครับแฟนๆชาวไทยได้ฟังแล้วคือซิงเกิลเปิดตัวนะเป็นเพลงโปรโมทนะครับ I'm the One นั่นเองถ้าพูดถึงแอมเดอร์วันอะไรในตัวคุณที่คุณคิดว่าเป็นที่หนึ่ง 타이틀곡 안도어는 많은 분들이 들어보셨을 것 같아요. 이거에 대해서 조금 얘기할 것 같은데 본인이 생각했을 때 본인이 이거는 안도어이다, 이거는 내가 진짜 1이다 하고 생각할 당당하게 얘기할 수 있는 게 뭐가 있을까요? 저는 그 물건을 고치는 걸 그래서 좀 잘 저희 연습생들 사이에서 제가 가장 잘 하거든요. 그래서 물건 고치는 걸 좋아하는 것 같습니다. ผมคิดว่าผมเป็นคนที่ซ่อมปรับปรุงอะไรเก่งคือเขาบอกว่าในเพื่อนนะคะตอนที่เป็นเทรนนีคือในระหว่างเพื่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่ซ่อมอะไรเก่งที่สุดมีอะไรมีปัญหาถามยองมินได้บุญเจก็จะโอ้ยอันเด่นนะคือเผาแล้วโอ้ยองมินได้หลอดไฟต้องเปลี่ยนเรียกต้องกบจงกุบกายเด่นนะคือเผาแล้วแน่นอน แล้วถ้าผู้หญิงอกหักมาซ่อมได้ไหมเขาซึ่งแบบการสร้างช่องมาเดินภาษาชิลินคุณเองคือมาเป็นคุชชั่นที่สุดอีกหนึ่งของเขาคือก็ต่อไปเจอกับเพื่อนมันเดิมอันนั้นก็ถ้าเป็นแฟนคลับเขาก็เดี๋ยวก็ซ่อมได้เหมือนกันโอ้ยเดี๋ยววันนี้ในงานแฟนมีรับรองมีคนเสียมาเต็มเลยอยากโดนซ่อมอ๋อจะขอซึ่งมีคุณต้องนัดต่อว่าเช่นวันนี้ช่วงใหม่มาในกรุ๊ปถ้าเป็นจริงอีกต่อมาอ๋อจะขอซึ่งมีคุณต้องนัดต่อว่าเช่นวันนี้ช่
ก็แสดงเต็มที่เลยครับรับรองมีความสุขฟินแน่ๆนะครับโนยอนครับ 네, 저는 이제 주변 사람들 닮은 걸 찾는 걸 굉장히 뭔가 제 자신도 잡아보고 있거든요. เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขามีความสามารถในการจับคู่หน้าเหมือน 아, คือความสามารถที่แปลกมาก 되게 좀 특이한 것 같아요. 아, เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเราจะสังเกตคนคนนี้ แล้วเราจะไปจับคู่กับอะไรบางอย่างได้แบบเป๊ะกันเลย 예를 들어서 딱 어, 이분을 보고 아 이분 뭐랑 닮았는데 이러고 딱 얘기할 수 있는 건가요? 그렇죠. 그래서 제가 영민이 형 별명인 알파카도 만들어줘서 영민이 형이 팬분한테 그래 많이 많은 기억에 남을 수 있게 약간 별명을 지어줬었거든요. 차이 가보마 그 영민이 자야와 알파카 차이. 그리고 그 동현이야,เป็นคนที่นึกออกเองว่าเฮ้ยหน้าเหมือนอัลปาคามาก นะก็เป็นคนมีความสามารถลองมองหน้าเจยองหน่อยสิครับแล้วลองจับดูไม่แปลด้วยดูนะไม่ต้องแปลด้วย
갑자기 뭐 주위 분이라고 하셨으니까 고르는 장고가 아니라 닮은 거를 찾으라고 하셨는데 넘어가도 될까? 맞아, 누리, 누리. 한번 다 아빠 오빠 했어. 누리. 질문 바로 질문. 많이 나왔잖아. 하이 가운데 저 스킬은 가운데 관심 많아요. 저 MC분 할걸 더 이래봐. 아 네. 네. 아 거봐 와미 피피 와미. 아 더 몸을 해요. 누구랑 닮았대? 딱 생각나는. 사실 저희 회사 선배님 중에. 산이 선배님을 피키오 이게요? 산이 벨로티레 바리사 감사합니다. 정말 많이 들으셨어요. 공매사의 권래 처음으로 전, 말씀하신 분이 아니에요. 아 정말요? 전 투관님 봄절은 랩라고 지금 이제 래퍼가 될 준비를 하고 계시죠? 농담이고 정말 닮았다는 소리를 많이 들었어요. 제 홍콩성만 렛맛 진짜 잘구하실 수 있는 것 같아요. 아, 감사합니다. 제영뭔지 지금 저 자꾸 얘기하시는데. 근데 네, 본인이 조금 싫어하시면 제가 와, 네. 다 권티자 너 언니 셔어 저한테 보. 아우, 그래서我们知道ว่าเขาคิดแบบไหน그 สวยค่ะโอเคก็ต้องไปนะครับวันนี้จะมีงานแฟนมีทครั้งแรกของพวกคุณทั้งสองคนในประเทศไทยแฟนคลับชาวไทยรออยู่แล้วคุณเตรียมอะไรพิเศษไว้กับแฟนๆบ้างครับ곧 있으면 우리 첫 팬미팅 그 태국 팬분들 가까이 만나게 되는데 특별히 태국 팬분들 위해 준비하신 게 있으실까요? 일단 저희가 정말 첫 퍼스트 팬미팅 자체를 이제 또 태국에서 또 처음 만나 뵙게 될 수 있어서 너무너무 좋아서 저희도 또 많은 멋진 모습 많이 보여드리려고 많이 열심히 준비했습니다. เขาบอกว่าแฟนมีทของเขาชื่อว่า Family in Bangkok First ถูกไหมคะคำว่า First เนี่ยมีความหมายมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆเขาก็เลยเตรียมมาเยอะเต็มที่มากๆอยากให้ทุกคนมีความสนุกสนานไปพร้อมๆกับพวกเขาแล้วก็มีความสุขไปด้วยครับนะฮะไม่ใช่แค่พวกคุณที่ตื่นเต้นตอนนี้แฟนๆก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันครับจริงๆครับผมบอกได้เลยนะครับ มีโอกาสได้มาเมืองไทยได้ลองทานอาหารไทยหรือยังครับแล้วก็อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหม 태국에 또 오셨으니까 태국 음식 드셔보셨는지 아니면 특별히 아 이거 먹어보고 싶다라고 하는 음식인지 사실 제가 한국에서 올 때부터 그 푸팟퐁 커리? 네, 그 커리 딱딱거리잖아 커리를 꼭 먹고 싶다고 생각을 했었는데 저희가 온 첫날에 네네. 또 먹어봐서 네. 굉장히 맛있게 먹었거든요. เขาบอกว่าแต่ก่อนที่มาเนี่ยไม่อยากกินปูผัดผงกะหรี่มากๆมาที่ประเทศไทยเนี่ยต้องได้ทานมาวันแรกปูเขาได้ทานเลยเขาบอกว่าอร่อยมากเขาชอบมากเลยใครๆก็ชอบนะฮะปูผัดผงกะหรี่หมูดุ้นๆดีค่ะชัวร์ชัวร์ข้าวร้อนๆเนาะอร่อยกับผัดเผ็ดอะไรเค้กโอ้โหเลิศนะเออนะยังเป็นชอบอะไรครับยังไม่ชินเนาะเออ ชอบด้วยกันและอยากทานมาก่อนด้วยกันเหมือนกันนะคะอร่อยมากเกณฑ์จริงๆเลย먹어보고 싶었던 건데 바나나 로티 เขาบอกว่าส่วนตัวเขาอยากลองทานโรตีกล้วยมากอ่ะอันนี้เห็นแฟนๆพูดถึงเยอะโรตีกล้วยเพื่อนๆด้วยอีกหลายคนเองชิบุมานี่얘기를하셨대요ครับบอกเลยนะครับน้องๆที่กำลังดูอยู่คือทั้งสองท่านมาเมืองไทยยังไม่ได้กิน โรตีกล้วยเลยซึ่งบานาน่าโรตีรู้มั้ยว่าตะโกแฟนมีตอนเย็นนะครับแล้วควรน้องๆด้วยนะครับจัดมาสักนิดนึงให้เขาได้มีโอกาสได้ชิมหน่อยจัดมาปุ๊บเดินไปบอกทีมงานว่าอยากให้พี่ๆเขาได้ทานนะฮะมีโอกาสได้ทานแบบผลไม้หรือว่าน้ำผลไม้ปั่นยังฮะเทโกะสมุไควายดินาควายซุสกับทุกคนทุกคนชอบไหม 저희수박주스랑망고먹었습니다땡오빠이거망고왕가페이크요미넘솜이나넘솜바라고어로이태국오렌지주스진짜맛있거든요그럼근데하자로이똥팁스마이롭고원넘넘도이나그럼라자데이카오데탄콩어로이칭칭네에아타그미오가유멍타이닝원랩바이나이가나이쿤양바이나이마티수포라이크 태국에 있으면서 딱 하루 아 자유시간이 있다고 듣는다면 뭘 가장 하고 싶으세요? 저는 이제 그 주말 시장인데 네. 굉장히 큰 시장이 있다고 들었어요. 짜뚜짝 네, 시장을 꼭 가보고 싶고 또 그리고 수상 시장 네. 이거 꼭 가보고 싶습니다. 그동현이야아빠이나하ตลาดนัดจตุจักรเพราะได้ยินมาว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่มากๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือตลาดนะอ่านะครับเพราะว่าจตุจักรเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ไปช้อปปิ้งกันนะครับแต่ร้อนมากนะครับจะไปเย็นเกินไปใส่ชุดนี้ไปไม่ไหวนะครับ ไม่ได้ครับ
ครับผมบอกเลยนะน้องมินครับอยากไปไหนครับ มิน ซิน 어디 가고 싶으세요? 아, 저는 이제 카오산 로드를 꼭 가고 싶은데 네. 그리고 네. อยากไปเข้าสารครับโอ้ฮิปฮอปด้วยไงก็ต้องไปนิดนึงฮิปฮอปสไตล์นิดๆมุชินครับอันนี้ก็ต้องไปไกลบริหารที่เข้าสารได้ถ้ามีโอกาสคงได้ไปอย่างแน่นอนนั่งตุ๊กๆด้วยบอกอย่างนั่งตุ๊กๆตุ๊กๆทุกทางก็ใช่ใช่ค่ะนั่งตุ๊กๆไปเข้าสารเราจะเช่ารอบเซนต์เวิร์ลไหมวันนี้จริงๆตุ๊กๆนี่เป็นเยอะเนาะแต่มันจะร้อนหน่อยแต่สุดท้ายมาเมืองไทยต้องพูดภาษาไทยอย่างแน่นอนมีฝึกภาษาไทยอะไรมาบ้างครับ ใช่ดูดิค่ะเทโกเกวัตสึนิกะเทโกโกะรัมโมเทียจังเซยจุนบิอาชินเทโกะกอกาติริเกียวเกียวกิราชิกะเทโกะเกจุนบิอาเกนเซซอนเต้เริ่มแล้วเช้าไทยพมรักคุณค่ะเช้าไทยพมรักคุณค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงที่น้องอยากให้ช่วยต้องอธิบายก่อนว่าอยากให้พูดเพราะว่าเนื่องจากคุณเนี่ยเป็นคนปูซานปูซานเป็นภาคใต้ ของประเทศเกาหลีใต้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีภาษาพูดที่เรียกตัวเองว่าแบบพี่บ่าวพี่บ่าวหมายถึงพี่ชายอีก หน้า ถอ ปุ๊กทักดริกเกย์เนี่ย แต่이거는 미리 설명을 좀 드릴게요 พี่บ่าว라는 단어가 들어가는데 이거는 뭐 본인의 부르는 약간 오빠의 느낌인데 부산 분이시잖아요. 네. 부산이 한국의 남쪽에 있잖아요. 네. 그리고 피바오는 태국 남쪽에서 쓰는 사투리라고 해요. 그래서 이거를 꼭 얘기했으면 좋겠는데. 네. 내가 뭐가 다음 팬들한테 팬들한테 물어보는 거예요. 키튼 피바오 마이? 키튼 피바오 마이? 아, 네. 너는 피영민. 그 뭐가 그건 피네 봉. 아까도 뭐 형이라고 본인을 소개하셨잖아요. 그래서 많은 분들이 피영민이라고 부르시거든요. 아. 예, 피가 본인보다 조금 나이가 있는 아. 그러니까 아, 소리 팬들이 동동. 동동, 동동 동생이라고 부르는데. 아, 네. เป็นน้องเล็ก. 미ภาษาไทยอะไรอยากพูดไหมครับ? 태국어 뭐 준비하시면서. 저는 이제 키튼 팬클럽 차타이. ถ้าเกิดคุณคิดถึงแฟนคลับชาวไทยเป็นแฟนชาวไทยเนี่ยเขาอยากให้คุณเรียกว่าด้วยความที่คุณเป็นน้องเวลาเรียกแฟนๆให้เรียกว่าพี่สาวครับเหมือนดูหน้าอย่างเงี้ยพี่สาวครับดูหน้าพี่สาวครับดูหน้าอย่างเงี้ยพี่สาวครับโอเคนะฮะสอนภาษาไทยกันไปแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยไปเจอกันในงานแฟนมีตละกันนะครับ จะได้ไม่ใช้เวลาตรงนี้นานเกินไปนะครับสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงแฟนชาวไทยที่มีบัตรและกำลังจะไปเจอคุณในเย็นวันนี้ครับ이따 오후에 만나게 될 팬분들께 네, 한 말씀 부탁드린대요. 일단 저희를 이렇게 또 많이 한국에서 응원해주셔서 네. 이렇게 또 직접 찾아뵐 수 있게 돼서 너무너무 영광인데 조비스 팬미팅에서도 좋은 모습 많이 보여드리겠습니다. เขาบอกว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้กำลังใจนะคะตั้งแต่ที่ตอนที่พวกเขาอยู่เกาหลีนะคะเขารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนในประเทศไทยแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆในงานแฟนมีตอนนี้นะคะ ครับเชิญครับเนี่ยจะช่วยก็อีกอย่างหนึ่งโปรดที่เราต้องรู้สึกผู้ด่าพอเยอะจังจงอีกบุ้ง เดี๋ยวยืนยันว่าการแสดงวันนี้จะดีเยี่ยมมากๆกว่าการแสดงที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนนะคะเขาจะตั้งใจเต็มที่เพื่อทุกคนอยากให้ทุกคนรอคอยแล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะครับยินดีด้วยครับกับคนที่มีบัตรครับขอบคุณมากๆทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมในงานแถลงข่าวของเราครับขอบคุณครับลำดับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะครับกับผู้บริหารของเรา นะครับเดี๋ยวให้พี่ทีมงานได้เก็บไว้ก่อนนะฮะในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับโปรโมเตอร์ของเรานะครับขึ้นถ่ายภาพนะครับมอบช่อดอกไม้เป็นที่ระลึกกับศิลปินครับ CEO ครับจาก Apple Wood นะครับคุณชเวยูซองนะครับขอเรียนเชิญครับ Apple Wood의 최유성 대표님 모시겠습니다 นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งด้วยครับเป็น CEO นะครับจากฝั่งไทยของเรานะ ซินิดนะครับ คุณพัชรนันท์ยิ่งยืนครับขอเสียงปรบมือดังนะครับ ยินตรงกลางครับท่านผู้บริหารยินตรงกลางเลยครับโอเครับช่อดอกไม้หน่อยนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับศิลปินนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาช่อดอกไม้ออกนิดนึงนะครับเอียงออกครับ
네, 멍껑, 멍껑 네, 앞에 카메라 봐주시고 사진 촬영하겠습니다. เดี๋ยวเราต่อไปนะครับทีมงานรับชมมาด้วยนะครับชาต่อไปครับจะเป็นสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่ทำให้งานดีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณซุงกัญญาจันชูครับเจเนอเรชั่นครับลงแรมดุสิตนะครับอยากได้เอียงซ้ายเอียงขวาไหมครับพี่ครับเป็นจุคำบังพาสเซียเอียงซ้ายนิดนึงนะครับหันหน้าเข้าหากล้องหน่อยนะครับค่ะโอรุนจุกับพุทธกริกเกียวขวาครับขวา อันนี้ผมแปลเกาหลีเลยเนี่ยโอเคนะครับมินิฮาร์ทนะครับมินิฮาร์ทจากเกาหลีนะรักเล็กๆแต่รักนานๆนะครับใจก็ตัวมาเชิญมาจะเหมือนจุกจากเกาหลีด้วยน่ารักค่ะโอรุนจุกจากเกาหลีนะครับและแน่นอนครับเดี๋ยวเย็นวันนี้เราจะได้สนุกกันแน่นอนนะครับ ที่จีเอ็มไลฟ์เฮาส์นะครับแอสเซทท่านบุ๋ยนะครับตอนนี้ขอบคุณมากทั้งสองท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินของเราด้วยครับ MXM นะฮะขอบคุณครับข้าวสวัสดีครับโอเคนะครับและแน่นอนครับในวันนี้